สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีทุกๆคนพ่อแม่เฮริสปัญญาณวงศ์จากประเทศเมกายังน้อยหันอยู่เมืองโลเวลล์แมสซาชูเซตส์เดี๋ยวนี้นี่อยู่เมืองซาคราเมนโตแคลิฟอร์เนียยังน้อยหันมากินข้าวปุ้นข้าวเปียกออกไก่มกไก่ลาบแล้วก็ยายมาแล้วก็อยากเฮ็ดกินต่อเนาะWhat started my passion of cooking Lao food, one, preserve our culture, two, to help the next generation have a resource. Last and importantly, is to help introduce Lao food to America. คนกินลาวก็คนกินเมกามันก็บ่คือกันเนาะกินปลาแดกเขาเจ้าก็กิน cheese. Alright, so today we're going to be making chicken lap, which is Lao chicken salad, and kind of like a Lao Korean barbecue style we call dat sin.Toby, if I can get you to cut the scallions or green onions. Awesome, sounds good.มื้อนี้เรามูมาบ้านสภาเขาเจ้าเฮ็ดลาบไก่กับดาดซิ่นกินอีในเมกานี่ลาบไก่นี่ดังขนาดคันสะซุ้มกันอยู่บ้านคนเมกาเขาเจ้ามากินดาดซิ่นอีในเมกาเขาเจ้าเอิ้นว่าลาวบัตเตอร์แพนสกิลเล็ตของกินลาวอยู่ในเมืองเมกานี่ส่วนหลายคนเมกาเขาเจ้าบ่เคยได้กินถ้าได้กินมาได้นี่เขาเจ้าดีใจเขาเจ้าท่วงว่ามันแซ่บมันนัวเมกาเขาเจ้ามักว่าVery delicious. All right, Kobe, go ahead and plate it. Please do the honors. All right. This is a very famous Lao sauce we call jiao som. Sweet, sour, and spicy. Woohoo! Taste it? Yeah. ถ้าข้อยเกิดอยู่เมืองเมกากะซางข้อยเป็นคนลาวข้อยมีความจริงใจต้อนรับหมู่ข้อยจากต่างชาติให้เขาเจ้าฮู้ว่าคนลาวนี่หัวใจยิ่งใหญ่คนลาวเป็นคนจริงใจย้ำข้อยได้เฮ็ดของกินให้หมู่ข้อยต่างชาตินี่ข้อยดีใจใครให้เขาเจ้าฮู้ว่าของกินลาวนี่มันแม่นอันหยังภายประเทศนี้พวกเฮานี่เป็นแบบใดย้อนเหตุผลว่าข่อยเปิด YouTube สอนเมกาวิธีเฮ็ดของกินลาวอยู่ในภาษาเมกาเขาเจ้าว่า Lao Food Recipes Cooking with Mr. International Harris Panyanabong Tonight I got the chance to cook for my friends from different nationalities The most beautiful thing about food is that it brings people together I got to show them that the Lao culture is beautiful that the Lao culture is sincereIn Lao, we say จินใจคนลาวเป็นคนจินใจ So much, how was it, guys? It was Lao food. Yeah? Yeah. Well, in Lao, we say ตำ Cheers. Cheers. Yeah, cheers. All right. Cheers. All right. ตำ ตำ Woo.